คอลัมน์คนปลายซอยบัตรนักเรียนไม่มีคนผิดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีที่บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติเมื่อ1ตุลา67ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพนักเรียนและครูผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยในการนี้พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตพระราชทานเพลิงศพแก่ผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือและพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรของครูที่เสียชีวิตผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้มิเพียงยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณให้เกิดแก่ครอบครัวญาติมิตรของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเท่านั้นพระสุขนิกรทั้งหลายของพระองค์เมื่อทราบต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียิ่งนักที่ทรงห่วงใยไม่ทอดทิ้งประชาชนในทุกสถานการณ์ที่มีภัยและทุกโศกเหตุครั้งนี้ผมว่าเราอย่าหยิบยกขึ้นมาเพ่งโทษกันเลยผมเชื่อไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเราทุกคนต่างสะเทือนใจฉะนั้นการจับผิดจับถูกนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังสร้างความร้าวฉานทางสังคมและจิตใจต่อกันไปเปล่าๆเราต้องยอมรับความจริงทางสังคมบริหารและปกครองของบ้านเมืองไทยอย่างหนึ่งว่าอะไรที่ว่าผิดพลาดบกพร่องเป็นเหตุนำสู่ปัญหานั้นไม่ได้เกิดจากข้าราชการในระบบรัฐฝ่ายเดียวฝ่ายผู้ประกอบการด้วยแหละบางครั้งบางรายก็สมรู้สมประโยชน์กับคนในระบบรัฐหลบเลี่ยงละเลยต่อการปฏิบัติให้ตรงตามมาตรฐานพอมีเหตุทีตรวจสอบก็พบผิดกฎหมายไม่ตรงสเปคตัดแต่งต่อเติมผิดไปจากที่แจ้งขอจดทะเบียนแทบทั้งนั้นเป็นมรดกสันดานที่สืบทอดจนเป็นมาตรฐานคุณภาพระบบราชการและระบบสังคมไทยถึงทุกวันนี้ฉะนั้นถ้าจะว่าวัวหายล้อมคอกในสังคมคนเลี้ยงวัวก็ยังดีที่มีวัวเหลือกระตุ้นสำนึกให้เกิดในทางป้องกันนี่เหมือนกันเราอย่ามองแค่รถนักเรียนให้ถือเป็นเหตุตัวอย่างทางป้องกันในอนาคตไม่แค่รถนักเรียนรถทุกชนิดโดยเฉพาะรถโดยสารทั่วไปกระทั่งรถไฟฟ้าควรอยู่ในกรอบที่เราทั้งหลายทั้งฝ่ายรัฐฝ่ายราษฎรต้องเคร่งครัดด้านมาตรฐานหมายถึงมาตรฐานคุณภาพสังคมด้านการป้องกันและด้านการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดยามเกิดเหตุฉุกเฉินเรามีโทรศัพท์มือถือกันเครื่องละเป็นหมื่นมีลูกเล่นทางไอทีให้ใช้เป็นสิบเป็นร้อยอย่างแต่เราส่วนใหญ่รู้จักใช้เป็นอยู่สองอย่างเท่านั้นคือรับโทรศัพท์กับกดเบอร์โทรออกนอกนั้นใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นรวมทั้งผมเองด้วยนี่คือตัวอย่างที่จะบอกว่าทุกวันนี้ไม่แค่ขึ้นรถโดยสารชีวิตคนส่วนหนึ่งอยู่กับอาคารสูงไปห้างบ้างไปโรงพยาบาลบ้างอยู่คอนโดบ้างมีสักกี่คนที่ฝึกว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าลิฟต์ค้างต้องติดอยู่ในนั้นถ้าอยู่บนอาคารสูงหรืออยู่คอนโดต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเกิดไฟไหม้กระทั่งอยู่ในรถตู้โดยสารในรถเมล์ในรถไฟฟ้าแม้ในรถแท็กซี่หรือรถเก๋งส่วนตัวก็เถอะถ้าไฟไหม้หรือเกิดอุบัติเหตุประตูรถล็อกเปิดไม่ออกเราจะทำอย่างไรเพื่อเอาตัวให้รอดออกมาเห็นไหมมันไม่ใช่แค่รถนักเรียนเท่านั้นในวงจรชีวิตมนุษย์ปัจจุบันนี้ติดอยู่ในดักคำว่าระบบไฟฟ้า
ระบบอัตโนมัติจนลืมไปว่าถ้าไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุไม่มีไฟอะไรๆที่ปิดเปิดและเลื่อนปรุดปราดด้วยไฟฟ้ามันจะหยุดนิ่งแล้วมนุษย์จะทำยังไงในภาวะไม่มีไฟฟ้านั้นคำตอบขั้นแรกที่เราต้องตระหนักกันก็คือ 1. ไปที่ไหนๆอย่าจำแต่ทางไปลิฟต์ต้องมองหาป้ายที่เขาเขียนว่า Exit คือประตูทางออกฉุกเฉินเผื่อไว้ด้วย 2. ต้องศึกษาเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะวิธีใช้ถังดับเพลิงเครื่องมือทุบกระจกและการหนีไฟในอาคารสูงส่วนใหญ่คงเคยนั่งเครื่องบินโดยสารกันมาแล้วจะเห็นว่าทุกครั้งแอร์โฮสเตสจะสาธิตวิธีใช้หน้ากากแนะนำวิธีคลำไปหาประตูฉุกเฉินวิธีเปิดประตูฉุกเฉินอะไรต่างๆนานาเป็นกฎเคร่งครัดทุกสายการบินต้องทำทุกครั้งเมื่อขึ้นบินแต่การโดยสารยานพาหนะในภาคพื้นดินไม่มีใครมาสาธิตให้เรารู้หรอกนั่งรถเมล์ร้อนพอโดดหน้าต่างหนีได้แต่ถ้าเป็นรถแอร์ปิดทึบแถมอัตโนมัติทุกระบบไม่รู้เลยจะออกจะหนีทางไหนอย่างไรด้วยวิธีแบบไหนต่อให้มีคำแนะนำแปะไว้ใครละจะบ้าอ่านในตอนนั้นคนไทยโอปปาติกะทางความรู้คือรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่เกิดกันทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องที่จะให้กระเป๋ารถเมย์สาธิตวิธีและแนะนำคู่มือการใช้อุปกรณ์หนีภัยในรถเหมือนเครื่องบินนั่นเรื่องฝันไปเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักร่วมกันโดยเฉพาะตามสถานโรงเรียนควรมีหลักสูตรให้นักเรียนฝึกกรณีไฟไหม้รถบัสนักเรียนเป็นตัวอย่างที่เห็นความผิดพลาดบกพร่องที่ควรต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจแถลงผลการตรวจสอบรถบัสที่ไฟไหม้เมื่อวาน2ตุลาคมเบื้องต้นพบมีการดัดแปลงโดยติดตั้งแก๊สถึง10ถังอยู่บริเวณล้อหน้าทางด้านซ้ายและขวาข้างละ2ถังบริเวณล้อด้านหลังทั้งซ้ายและขวาอีกข้างละ1ถังและตอนกลางของรถด้านล่างอีก4ถังแต่ทั้งนี้ใบที่ขออนุญาตดัดแปลงมีการขอเพียง3ถังจึงได้เรียกเอกสารจากกรมการขนส่งเพื่อนำมาตรวจสอบแล้วหากพบไม่ตรงกันถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลจากบริษัทประกันภัยระบุว่ารถคันเกิดเหตุจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ19กุมภาพันธ์2513ระบุเป็นประเภทรถโดยสารไม่ประจำทางเลขตัวรถ14300เลขเครื่องยนต์422915-20-590053มีที่นั่ง41ที่นั่งน้ำหนักรวม 16,600 กิโลกรัมตอนยื่นกรมการขนส่งทางบกไม่ได้ยื่นจดทะเบียนว่าติดตั้งถังแก๊ส NGV แต่ตอนสมัครกับบริษัทประกันยื่นว่ารถบัสคันที่เกิดเหตุติดถังแก๊ส NGV ในชีพน้อมเสียนผอ.วิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกบอกว่าการตรวจถัง CNG จะตรวจว่าตัวถังมีอายุกี่ปีซึ่งจะตรวจสอบปีละ2ครั้งโดยจะตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซข้อต่อว่ารั่วหรือไม่รวมถึงอายุการใช้งานของถังต้องไม่เกิน15ปีจำนวนถังจะได้รับรองจากกรมโดยมีวิศวกรเป็นคนตรวจก่อนได้รับใบอนุญาตส่วนจำนวนถังที่ติดในระเบียบจะดูน้ำหนักรถโดยจะคำนวณว่าบรรทุกได้เท่าไรเช่นรถบรรทุกน้ำหนักได้15ตัน40ที่นั่งน้ำหนักติด CNG โดยทั่วไปติดตั้งได้5ถึง6ถังส่วนสภาพรถอายุการใช้งานในชีพยอมรับว่าไม่มีการกำหนดอยู่ที่การตรวจสภาพเช่นตรวจล้อมลพิษไฟหน้าแต่ยืนยันว่ารถจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบกทุกคันกรณีการดัดแปลงรถชี้แจงว่าคันที่ไฟไหม้รถจดทะเบียนเป็นเครื่องยนต์อีซูซุแต่ติดเครื่องหมายเบนซ์กรณีนี้ไม่มีระเบียบกำหนดแต่หลังจากนี้
จะตรวจเข้มข้นการตรวจสภาพจะมีการตรวจทุกมิตินายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกซึ่งอยู่ครบ4ปีและต่ออายุราชการจากปีที่แล้วมาอีก1ปีบอกในทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง 3/2568 ระบุว่าในทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง 3/2568 ระบุว่ารถโดยสารไม่ประจำทางไม่มีการกำหนดอายุการใช้งานเลขตัวถังรถเชสซีแต่รถโดยสารประจำทางที่มีระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรกำหนดให้มีอายุการใช้งานของเชสซีรถไม่เกิน40ปีรถโดยสารประจำทางที่มีระยะทางไม่เกิน300ถึง500กิโลเมตรกำหนดอายุเชสซีไม่เกิน35ปีรถโดยสารประจำทางที่มีระยะทางเกิน500กิโลเมตรกำหนดอายุเชสซีไม่เกิน30ปีส่วนรถหมวดหนึ่งที่วิ่งในเมืองอายุเชสซีไม่เกิน50ปียึดตามมาตรฐานอธิบดีบอกรถบัสนักเรียนที่ไฟไหม้แม้จดทะเบียนมาแล้ว54ปีก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะมติคณะกรรมการขนส่งทางบกท่านไม่ห้ามแต่มตินั้นจะสอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่สภาพรถไม่ตรงตามแจ้งจดทะเบียนแล้วผ่านมาได้อย่างไรตรงนี้ผมไม่ทราบต้องไปถามท่านอธิบดีเห็นท่านบอกว่าหากต้องมีการแก้กฎหมายก็จะเร่งดำเนินการนี่แหละการสืบสันดานตามมาตรฐานไทยละสรุปเรื่องนี้ไม่มีใครผิดถ้าจะมีผิดกฎหมายโน่นละผิดคนไม่ผิดเปลวสีเงิน3 ตุลาคม 2567